้อนการประมงที่ทำเยอะจนเกินไปเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการที่จะรอดชีวิตของปลาไม่ใช่แค่ปลาเซอร์เจียนแต่รวมไปถึงปลาชนิดอื่นๆด้วยเรื่องมลพิษด้วยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยและอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการสร้างเขื่อนการที่มีสิ่งก่อสร้างมาขวางกั้นทางน้ำเนี่ยทำให้ปลามันไม่สามารถที่จะว่ายออกไปสืบพันธุ์ได้ปลาสเตอร์เจียนเนี่ยก็มีวงจรที่คล้ายกับปลาแซลมอนก็คือมีการว่ายเข้าว่ายออกระหว่างแม่น้ำตัวน้ำจืดกับน้ำเค็มในมหาสมุทรเขาว่ายเข้ามาว่ายออกไปสืบพันธุ์มาใช้ชีวิตอะไรกัน After they've hatched and they've been in the river for about a year they will start migratingDown, and they're coming through that spillway, most of them over here. And they're going down to the Pacific to feed and grow. They just go with the river flow, because the river is so powerful. They just turn around and just let the river take them. And then after 3 to 5 years, depending on the species, they'll come back.แล้วถ้าเกิดเขื่อนเนี่ยมาบล็อกเส้นทางไว้มากั้นขวางทำให้ปลามันไม่สามารถว่ายไปว่ายมาได้เหมือนในธรรมชาติเหมือนในอดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมาการสร้างเขื่อนจึงเป็นอุปสรรคในการที่จะผลิตประชากรเพิ่มดังนั้นเนี่ยประชากรของมันก็เลยลดลงเรื่อยๆนะคะก็ทำให้เกิดวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างที่เราได้เห็นในบอนาวิลแดมก็คือฟิชแลดเดอร์คือการสร้างบันไดปลาเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยสามารถสัญจรผ่านไปมาได้เหมือนเดิม So we make it as easy as we can for them to get down and to get back We help them get back by putting in the fish ladders and we help them get down byManaging the dam out there, the spillway, so that as few as possible will die on the trip. So it's an important part of what the Army Corps of Engineers does here is to protect those salmon and help them move both up the river to spawn and down the river and out to the ocean to grow. คือปลามันก็จะไหลไปตามบันไดนะคะก็คือเป็นช่องทางเหมือนช่องทางด่วน bypass ไปเลยอ่ะโอเคเราขอโทษจริงๆเราสร้างเขื่อนเอาไว้กั้นเส้นทางของคุณแต่ว่าคุณสามารถผ่านไปที่ช่องทางนี้ได้นะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งเราเห็นมาแล้วที่บอนาวิลแดม